เรียนถามเหตุทำร้ายร่างกายที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้รับรายงานเพิ่มเติมไงบ้างไหมครับเห็นว่ามันเป็นเรื่องของคนที่เป็นคนที่สนิทสนมกันใช่ไหมฮะอย่าไปยุ่งเขาดีกว่าแล้วมีเหตุอันนี้เป็นคดียังฮะถามแล้วก็ตอบสักนิดหนึ่งนะครับเท่าที่รับรายงานมายังไม่เป็นคดีอะไรนะครับแล้วก็เหตุเกิดคงเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทหรือว่าเป็นเกิดจากการอะไรต่างๆของอิงชายอาจจะมีความใกล้ชิดกันอะไรต่างๆเนี่ยครับยังไม่ได้รับแจ้งเป็นคดีนะครับเพราะว่าคู่กรณียังไม่มีความประสงค์จะมาแจ้งความที่ต่อๆอย่างไรเพราะได้รับบาดเจ็บมาหรือถึงยังไม่มาแจ้งความเท่าที่เบื้องต้นได้รับรายงานเนี่ยคงได้รับบาดเจ็บก็คงไม่มากนักเลยครับเพราะว่าหลังได้รับบาดเจ็บแล้วก็ยังอยู่พูดคุยกันอีกนานเพื่อจะไปหาหมอคงไม่เจ็บอะไรครับ